สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วค่ะวันนี้หน้าที่ของนักเรียนชั้นป.6ครับ2ครับ2นะคะเอาละค่ะเวลานักเรียนเรียนตั้งใจเรียนนิดนึงวิชาอื่นเก็บลงไปให้หมดตอนนี้ไปสุขุนก่อนเรียกเพื่อนปลายทางเข้าที่นั่งนะคะตอนนี้6/1 6/3อยู่ปลายทางคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะคะวันนี้ไปสุขุนแม่6ค่ะเริ่ม จำนวนเฉพาะค่ะ2 3 5 7 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 อ่ะปรบมือให้ตนเองคราวนี้คิดสนุก10ข้อวันนี้ผ่านเกณฑ์7คะแนนคนที่ได้ต่ำที่สุดต้องไม่ใช่เราแน่นอนพยายามท่องไว้เลยต้องไม่ใช่เราแน่นอนที่ได้คะแนนต่ำสุดเราต้องดีขึ้นพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอนุญาตให้เรียนหยิบสมุดทดขึ้นมาได้สุดคุณแม่หยิบวันนี้ท่านนักเรียนทั้ง2ผ่านหมดเลยนะคะผ่านหมดเลยนี้วันนี้จะลดการบ้านให้การบ้านตั้งไว้ที่16ข้อโหร้องโอ้โหเลยเหรออ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วข้อที่1เห็นไหมง่ายๆอย่าให้พลาดนะข้อที่1 18คูณด้วย3ต่อไปข้อที่2คิดเองทำเอง24คูณด้วย6ต้องคิดนะคะเพราะนักเรียนบอกตัวเองอยู่แล้วว่าคนที่ได้น้อยที่สุดต้องไม่ใช่เราข้อที่3 38คูณด้วย5ข้อที่4 72คูณด้วย7
ข้อที่5 25คูณด้วย13ข้อที่6ผ่านไหม32คูณด้วย12ข้อที่7 65คูณด้วย20ข้อที่8ผ่านไหม33คูณด้วย9วันนี้สูตรคูณทั้งนั้นเลยนะคะท่องทุกวันวันนี้นำมาใช้ต่อไปข้อที่9 10คูณด้วย11ไม่ต้องคิดมากเลยโอ้โหสุขคุณแม่11เราก็ท่องได้แม่10เราก็ท่องได้สุดท้าย20คูณ25การบ้านตั้งไว้ที่16ข้อถ้าผ่านนี้ลดให้กึ่งหนึ่งก่อนผ่านหมดนะคะเอาละค่ะหมดเวลาเปลี่ยนสมุดซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็เพื่อนนะคะข้อที่1 ข้อที่1ตอบเท่าไหร่ลูก54ข้อที่1ตอบเท่ากับ54ข้อที่2 144ข้อที่3 190ข้อที่4ห้าร้อยสี่ข้อที่ห้าสามร้อยยี่สิบห้าสามร้อยยี่สิบห้าข้อที่หกสามร้อยแปดสิบสี่สามร้อยแปดสิบสี่ข้อที่เจ็ดหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยข้อที่แปดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดข้อที่เก้า110และข้อสุดท้าย500มาดูซิผ่านไหมใครไม่ผ่านนี่แสดงว่าสูตรคูณไม่แม่น
คืนสมุดค่ะเสร็จแล้วดูคะแนนแล้วก็เก็บลงไปดูคะแนนแล้วเก็บลงไปคนที่ได้น้อยที่สุดต้องไม่ใช่เรานะคะเริ่มต้น0ค่ะเอาละค่ะห้อง2ไม่มี0ถ้ามี0นี่อาการหนักนะสุดคูณ1โอ้ไม่น่ามีเลยแต่มีจตุพรพนิพา2ไม่มีค่ะ3มี4มี5 6ทั้งหมดนี้ไม่ผ่านเกณฑ์7ผ่านเกณฑ์8โอ้มีอย่างละคนเอง9อ่ะปรบมือให้9แล้วเต็ม10ค่ะ